สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ My Arduino ครับคลิปนี้เป็นการสอนใช้งานโมดูลขับมอเตอร์ที่ใช้ IC L298N นะครับโมดูลตัวนี้สามารถขับมอเตอร์ได้2ตัวแยกอิสระออกจากกันนะครับโมดูลตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับและสามารถจ่ายไฟไปเลี้ยงมอเตอร์ได้ตั้งแต่7ถึง35โวลต์นะครับขับกระแสสูงสุดได้ถึง2แอมป์นะครับวิธีการต่อก็ให้ต่อตามรูปนี้เลยนะครับถ้าเราดูจากบอร์ดจะเห็นขาอิน1อิน2อิน3อิน4นะครับ1 2 3 4อิน1จะขับเอา1อิน2ขับเอา2อิน3ขับเอา3อิน4จะขับเอา4นะครับถ้าเราจ่ายไฟไปให้ขาไหนขาเอาสมมุติผมจ่ายไฟให้ขาอิน4ขาเอา4ก็จะมีแรงดันออกมานะครับไฟก็จะวิ่งจากขาเอา4ไปเอา3นะครับจะทำให้มอเตอร์หมุนได้นะครับแต่ถ้าผมจ่ายไฟไปที่อิน3ขาเอา3ก็จะมีไฟออกมานะครับวิ่งจากเอา3ไปเอา4นะครับทำให้มอเตอร์หมุนกับทิศทางกันนะครับตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยงของมอเตอร์นะครับโค้ดก็ให้เราก๊อปโค้ดตรงนี้มานะครับในโค้ดผมก็ประกาศเอาท์พุตเป็น4ช่องทางนะครับคำสั่งนี้เมื่อมีการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์มาผมก็อ่านมาเก็บไว้ใน CH ดูว่าส่งอะไรมาถ้าเป็นบวกก็ให้ทำในนี้ถ้าเป็นลบก็ให้ทำในนี้นะครับถ้าเป็นอย่างอื่นก็ให้ทำในนี้ก็คือมอเตอร์ทุกตัวจะหยุดนะครับไม่ทำงานหลักการของมอเตอร์คือถ้าเราจ่ายไฟสลับทางกันมันก็จะสามารถหมุนกลับทิศทางกันได้นะครับของการหมุนของมอเตอร์ก็อัพโหลดโค้ดลงไปนะครับอันนี้ผมใช้ไฟ12โวลต์นะครับผมจะใช้เอา3กับเอา4นะครับในการควบคุมมอเตอร์จะจ่ายไฟไปให้อิน3กับอิน4นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Serial Monitor นะครับถ้าผมจ่ายบวกมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับจ่ายลบมอเตอร์ก็จะหมุนอีกทางหนึ่งนะครับผมพิมพ์อย่างอื่นเข้าไปมอเตอร์ก็จะหยุดนะครับอันนี้เป็นการขับมอเตอร์แบบไฮโลนะครับมอเตอร์จะหมุนเต็มที่ของกำลังของมันนะครับและเราสามารถควบคุมการหมุนความเร็วของมอเตอร์ได้ด้วยสัญญาณ PWM นะครับซึ่งขา3เนี้ยจะมีสัญญาณ PWM อยู่ผมกำหนดให้เป็น100นะครับสัญญาณ PWM คืออะไรเ
ให้เรามาดูบทความนี้นะครับมันจะจ่ายแรงดันเป็นความถี่นะครับถ้าให้เต็ม255จะทำงานเต็มที่ 100% ของบอเตอร์นะครับความเร็วในการหมุนมันจะหมุน 100% แต่ถ้าให้191ก็จะหมุนมัน 75% นะครับ127จะหมุน 50% แต่ในโค้ดผมเขียนว่า100ก็คือจะหมุนประมาณ 40% นะครับเราสามารถควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้นะครับถ้าผมใส่บวกมันจะหมุน 100% เลยนะครับเพราะมันทำงานในนี้แต่ถ้าผมใส่ลบจะเห็นว่ากำลังมันจะหมุนเบานะครับเพราะหมุนแค่ 40% ของความเร็วทั้งหมดนะครับผมใส่ตัวเลขอย่างอื่นมันก็จะหยุดนะครับใส่บวกจะหมุนเร็วช้าเพราะหมุนแค่ 40% นะครับของความเร็วทั้งหมดแค่นี้เราก็สามารถเอาโมดูลขับมอเตอร์ L298N ไปใช้งานได้แล้วนะครับสามารถขับกระแสได้สูงสุด2แอมป์นะครับรับแรงดันเข้ามาเลี้ยงมอเตอร์ได้ตั้งแต่7ถึง35โวลต์นะครับไฟเลี้ยงบอร์ดก็5โวลต์นะครับสามารถควบคุม2ตัวได้อิสระออกจากกันนะครับลองนำไปใช้งานดูนะครับขอบคุณครับ